First Jobber อยากมีเงินเก็บต้องทำยังไง 1. ตั้งเป้าหมายการเก็บเงินให้ชัดและทำได้จริงเพื่อให้เรามีแรงจูงใจในการเก็บเงินและทำตามเป้าหมายให้สำเร็จ 2. ตั้งงบประมาณควบคู่กับการบันทึกรายรับรายจ่ายจะช่วยให้เราคอยติดตามการใช้เงินและลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นออกไปได้3. แยกบัญชีการเก็บเงินตามวัตถุประสงค์จะช่วยให้เราควบคุมงบประมาณได้ง่ายและไม่เผลอไปใช้เงินที่ตั้งใจจะเก็บออม 4. ลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นเช่นบริการรายเดือนที่ไม่ได้ใช้ 5. เพิ่มช่องทางการหารายได้อย่างการแบ่งเงินมาลงทุนก็ถือว่าเป็นการเพิ่มรายได้อีกช่องทางนึง 6. เริ่มเก็บออมจากน้อยๆโดยไม่ทำให้ชีวิตลำบากแต่เน้นการเก็บออมอย่างสม่ำเสมอเราขอแนะนำตัวช่วยสำคัญในการสร้างวินัยการออมสำหรับ First Jobber อย่างบัญชี KKP Tax Free บัญชีเงินฝากประจำปลอดภาษีออมเริ่มต้นเพียง500 บาทต่อเดือนพร้อม SMS ช่วยเตือนให้คุณไม่พลาดการออมเงินทุกเดือน